วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำสกุชชี่กันค่ะอันนี้คืออันที่เพื่อนเราทำให้นะนี่สโลเหมือนกันอันนี้คืออันที่เราทำเราใส่ใยสังเคราะห์น้อยค่ะมันจะได้สโลแต่อันนี้เพื่อนเราใส่เยอะเพราะว่ามันนุ่มนะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำสกุชชี่กันอย่างแรกต้องเตรียมของก่อนนี่เราเตรียมของเสร็จแล้วนะอย่างแรกก็คือเทปใสอย่างที่สองกันไกลแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือกระดาษเราจะวาดรูปอะไรก็ได้ที่เราอยากได้แล้วก็เคลือบเทปอันนี้เราวาดแล้วก็เคลือบมาแล้วนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตัดกันตัดเสร็จแล้วนะก็จะได้2อันแบบนี้เอาจะได้เอามาแปะกันเนาะแล้วก็จะใยสังเคราะห์เดี๋ยวเราไปเอามาก่อนเราลืมนี่ทุกคนใยสังเคราะห์อันนี้เราก็น้อยไปหน่อยนะต่อไปเราจะเอา2อันนี้มาแปะกันนะเดี๋ยวเราไปดูตอนแปะกันจะตัดให้ได้ประมาณนี้ไม่ต้องตัดให้น้อยลงก็ได้นะเราจะมาตัดให้น้อยลงกันก็ไม่ค่อยจะดีเพราะเราเอาไปตัดมาเยอะแล้วนะทุกคนมันไปแปะจะเหลือรูไว้ใส่ใยสังเคราะห์นะนี่รูประมาณนี้เลยเนี่ยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปใส่ใยสังเคราะห์กันลองใส่เยอะดูว่ามันจะสโลกว่าอันที่เราใส่น้อยๆหรือเปล่านะทุกคนถ้ามันใส่นุ่นยากก็สะทุกคนก็สามารถเอาไม้มาเขี่ยนุ่นได้นะมันจะได้กระจายเนาะทุกคนเดี๋ยวเราไปใส่ให้เต็มกันเลยนะนี่ทุกคนข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะต่อไปก็เอาเทปมาแปะให้มันไม่มีรูนะเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะทุกคนมันก็สโลน้อยกว่าอันที่เราใส่นุ่นน้อยนะทุกคนแต่ก็ถือว่าสำเร็จนะทุกคน